สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตเปี่ยมล้นกับผมศาสตราจารย์สวัยอินนาศิษยาภิบาลคริสตจักรชลบุรีวันนี้เราจะมาศึกษาพระคำของพระเจ้าใน2พงศ์กษัตริย์บทที่24ข้อที่8จนถึงข้อ20 2พงศ์กษัตริย์บทที่24ข้อ8ถึง20เยโฮยาคินมีพระชนมายุ 18 พรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม3เดือนพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเนฮุตทาบุตรหญิงของเอลนาธานชาวเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวตามทุกอย่างที่บรรพบุรุษของพระองค์ทรงกระทำในเวลานั้นข้าราชการของเนบูคัดเนซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนยกขึ้นมายังกรุงเยรูซาเล็มล้อมกรุงไว้แล้วเนบูคัดเนซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนเสด็จมาที่เมืองนั้นขณะที่พวกข้าราชการของพระองค์ยังล้อมเมืองอยู่และเยโฮยาคีนพระราชาแห่งยูดาทรงมอบพระองค์แก่พระราชาแห่งบาบิโลนทั้งตัวพระองค์เองพร้อมกับพระราชมารดาข้าราชการแม่ทัพและข้าราชสำนักของพระองค์และพระราชาแห่งบาบิโลนจับพระองค์เป็นเชลยในปีที่8แห่งราชการของพระองค์และพระราชาแห่งบาบิโลนได้ทรงขนเอาทรัพย์สินในพระนิเวศของพระยาเวและทรัพย์สินในพระราชวังและทรงตัดทอนภาชนะทองคำซึ่งซาโลมอนพระราชาแห่งอิสราเอลทรงสร้างไว้ในพระวิหารของพระยาเวดังที่พระยาเวตรัสไว้ก่อนแล้วพระองค์ทรงกวาดต้อนชาวเยรูซาเล็มไปทั้งหมดคือเจ้านายทั้งหมดนักรบกล้าหาญทั้งหมดไปเป็นเชลย 10,000 คนรวมทั้งช่างฝีมือและช่างเหล็กทั้งหมดไม่มีใครเหลือนอกจากประชาชนของแผ่นดินที่ยากจนที่สุดและพระองค์ทรงนำเยโฮยาคีนไปยังบาบิโลนทั้งพระราชมารดาบรรดาพระมเหสีข้าราชสำนักของพระองค์และบุคคลชั้นหัวหน้าของแผ่นดินพระองค์จับเอาไปเป็นเชลยจากกรุงเยรูซาเล็มถึงบาบิโลนและพระราชาแห่งบาบิโลนทรงนำเชลยมายังบาบิโลนคือทหารทั้งหมด 7,000 คนช่างฝีมือและช่างเหล็ก 1,000 คนทุกคนแข็งแรงและเหมาะสำหรับการรบและพระราชาแห่งบาบิโลนตั้งมัทธานิยาพระปิตุลาของเยโฮยาคีนเป็นพระราชาแทนพระองค์และเปลี่ยนพระนามให้ว่าเสเดคียาเสเดคียามีพระชนมายุ 21 พรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม 11 ปีพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าฮามูทาบุตรหญิงของเยเรมีชาวลิบนาพระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวตามทุกอย่างที่เยโฮยาคิมทรงกระทำเพราะพระพิโรธของพระยาเวต่อเยรูซาเล็มและยูดาพระองค์จึงทรงเหวี่ยงทั้งสองไปให้พ้นพระพักของพระองค์เสเดคียาได้กบฏต่อพระราชาแห่งบาบิโลนในประเทศยูดาห์เนี่ยจะมีเปลี่ยนกษัตริย์แต่ละองค์ก็มีความแตกต่างกันไปในการปกครองของกษัตริย์เมื่อมาถึงในบทที่24นี้ทำให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่ากษัตริย์เยโฮยาคินได้ปกครองแต่การปกครองของกษัตริย์นั้นเป็นการปกครองที่มีความชั่วร้ายด้วยจึงทำให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยในชีวิตของกษัตริย์และต่อมากษัตริย์บาบิโลนชื่อว่ากษัตริย์เนบูคัดเนซาร์เนี่ยได้เข้ามาล้อมกรุงเยรูซาเล็มและในพระคัมภีร์ได้บอกอย่างชัดเจนว่าเขาได้จับคนมากมายที่จะไปเป็นเชลยที่ประเทศบาบิโลนตั้งแต่ทหารตั้งแต่ราชการหรือประชาชนก็ถูกจับไปทั้งหมดบทเรียนในเรื่องนี้ทำให้เราได้เห็นชัดเจนว่าก็คือชีวิตที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าจนทำให้เขาเป็นเชลยของประเทศบาบิโลนแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอประเทศบาบิโลนก็จะเอาสิ่งของในพระวิหารไปหมดสิ้นเมื่อช่วงที่สมัยของกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยได้
ก็บแล้วก็สะสมสิ่งที่มีค่าไว้ในพระวิหารแต่เมื่อมาถึงในช่วงเวลานี้สิ่งเหล่านี้ก็ถูกหวานไปสิ้นสิ่งที่สำคัญในพระคำของพระเจ้าก็ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าชีวิตที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นผลที่ติดตามมามีมากมายเลยทีเดียวในพระคำของพระเจ้าซึ่งผมจะอ่านให้ฟังนะครับที่อยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนที่อยากจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับที่บอกว่าในข้อที่1จนถึงข้อที่6บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยิวาพระเจ้าของท่านและระวังที่จะกระทําตามพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพระเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระยิวาพระเจ้าของท่านจะตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกพระพรเหล่านี้จะตามมาทันท่านถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระยิวาพระเจ้าของท่านท่านทั้งหลายจะรับพระพรในเมืองท่านทั้งหลายจะรับพระพรในทุ่งนาพงพันธุ์ของตัวท่านเองผลแห่งพื้นดินของท่านแล้วก็พันธุ์แห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพรคือฝูงงัวของท่านที่ทวีขึ้นฝูงแกะของท่านที่เพิ่มลูกขึ้นกระจาดของท่านแล้วก็รางลวดนวดแป้งของท่านจะรับพระพรท่านจะรับพระพรเมื่อท่านเข้ามาและท่านจะรับพระพรเมื่อท่านออกไปชีวิตที่มีการเชื่อฟังนั้นแท้จริงแล้วพระเจ้าก็จะอวยพรไม่ว่าจะมีชีวิตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและพระเจ้าอวยพรในธุรกิจการงานของท่านให้มีความเจริญรุ่งเรืองอันชีวิตของบุคคลที่เชื่อฟังและทำตามพระคำของพระเจ้านั้นพระเจ้าก็จะอวยพระพรและชีวิตนั้นก็เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะอำนวยพระพรในชีวิตของพี่น้องทุกท่านที่จะได้รับพระพรที่มาจากพระองค์สวัสดีครับ